ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะแข่งขันวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะไปวิเคราะห์ว่า11ตัวจริงที่มาโน่โพกกิ้งจะส่งลงเล่นในเกมที่ไทยเจอกับจีนเนี่ยเขาจะใช้ใครบ้างนะครับคือจริงๆผมก็ไม่รู้ใจมาโน่นะครับแต่เท่าที่ดูจากการซ้อมแล้วก็แนวทางการเล่นเนี่ยนี่คือ11ตัวจริงที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับก่อนอื่นแผนการเล่นเนี่ยผมใช้4-2-3-1นะครับเป็นแผนเดิมที่มาโน่เนี่ยถนัดที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดครับผู้รักษาประตูก่อนนะครับผมเลือกกำพลปฐมอัคคุณครับจากราชบุรีนะครับสาเหตุเพราะว่าในทวาร3คนที่เลือกมาเนี่ยกำพลมีอายุมากที่สุดก็คือ31ปีครับมีประสบการณ์มากพอนิ่งพอแล้วก็อยู่ในทีมชุดแชมป์ AFF ปีล่าสุดด้วยเขาคู่ควรจะได้ลงสนามในเกมสำคัญแบบนี้นะครับดังนั้นมือหนึ่งเนี่ยกำพลแน่ๆครับไม่ต้องคิดมากแบ็กซ้ายนะครับเป็นตำแหน่งที่วัดใจมากนะครับแต่ผมเชื่อว่ามาโน่โพกกิ้งเนี่ยได้โอกาสกับเควินดีรมรำนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยใช้ระบบ 3-4-3 นะครับเน้นปีกที่มีความเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกเควินที่ทั้งสดและก็มั่นใจครับถือว่าเป็นช้อยที่ดีนะครับแบ็กขวาเนี่ยผมคิดว่ามาโน่เนี่ยจะเลือกนิติพงษ์เสรานนท์ครับจากผลงานกับแบงคอกยูไนเต็ดที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้คือนิติพงษ์เนี่ยครอสบอลแม่นกว่าทริสตองโดนะครับในเกมที่ไทยเนี่ยต้องการชนะในบ้านสถานเดียวเนี่ยพลังเกมรุกของนิติพงษ์น่าจะมีประโยชน์มากกว่าทริสตองโดครับคู่เซ็นเตอร์แบ็ก2คนเนี่ยผมเลือกพันศาเหมวิบูลย์จากบุรีรัมย์นะครับคนแรกครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มาโน่เนี่ยใช้งานมาตลอดใน AFF ครับลงตัวจริงทุกเกมนะครับส่วนอีกคนเนี่ยผมอยากได้สุพันธ์ทองสงทําหน้าที่เป็นตัวชนนะครับสุพันธ์ชนพันศาซ้อนนะครับผมคิดว่าเข้าท่านะครับและอีกอย่างเนี่ยสุพันธ์ถ้าเกิดได้ลงเนี่ยก็จะได้โอกาสประสานงานกับนิติพงษ์ที่เล่นอยู่ในทีมทรูแบงคอกเหมือนกันได้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่มิดฟิลด์2คนเนี่ยคนแรกผมเลือกใช้ธีรธรบุญมาทันนะครับคือธีรธรเนี่ยลงแน่ๆครับแต่ผมเดาใจไม่ได้ว่ามาโน่เนี่ยจะให้เล่นแบ็คซ้ายหรือว่ามิดฟิลด์คือผมลองหักลบดูแล้วเนี่ยในช่วง AFF ครับอุ้มเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับแล้วก็ได้ MVP ของรายการด้วยจากการเล่นมิดฟิลด์นี่แหละดังนั้นผมว่าคราวนี้เนี่ยมาโน่ก็น่าจะจับมายืนเป็นมิดฟิลด์เหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางอีกคนเนี่ยผมชอบกฤษฎากาแมจากชลบุรีนะครับผมคิดว่าในทีมเราเนี่ยควรจะมีนักเตะที่ยืดหยุ่นแบบนี้ได้สักคนนึงกฤษฎาเนี่ยเล่นกองกลางได้แต่ถ้าเกิดทีมเนี่ยต้องการผันตัวมาเล่นระบบ3เซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยเขาสามารถถอยไปยืนได้เหมือนกันนะครับการมีกฤษฎาอยู่ในทีมเนี่ยสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ตลอดนะครับขณะที่มิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับเขาถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันนัดนี้ด้วยครับยังไงก็ต้องออกสตาร์ตัวจริงอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรพลิกโผครับโดยชนาทิพย์เนี่ยกำลังมั่นใจจากการยิง2ประตูในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับคาวาสกิฟรอนตาเล่นะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยแบเบอร์แน่นอนครับชนาทิพย์ลงครับส่วนปีขวาเนี่ยมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่ต้องลงครับคือเอกนิษฐ์ปัญญาครับเจ้าบุ๊กเนี่ยยึดตัวจริงของสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์ในเจลีกด้วยเวลาอันรวดเร็วมากๆนะครับคือถ้าเกิดคุณเนี่ยถูกยอมรับจากทีมอันดับ3ในเจลีกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยังไงก็ดีพอที่จะเป็นตัวจริงทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกสุภโชคสารชาติก่อนนะครับเจ้าเช็คเนี่ยยิงไปแล้ว10ลูกให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรในซีซั่นนี้คุณไม่มีทางดรอปผู้เล่นอย่างนี้เป็นสำรองได้นะครับยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องของสภาพร่างกายที่เจ้าเช็คเนี่ยตอนนี้ยังไม่เฟิร์มว่าฟิต 100% นะครับถ้าเกิดเขาฟิตไม่ทัน 100% จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้บดินทร์ผาลาจากท่าเรือไปก่อนนะครับขณะที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับต้องดูสภาพของธีรศิลป์แดงดาก่อนนะครับที่ไม่ได้เล่นให้กับต้นสังกัด BG มาหลายนัดแล้วนะครับถ้าเกิดเขาฟิตพอยังไงธีรศิลป์ต้องได้ลงนะครับแต่ถ้าเกิดฟิตไม่พอเนี่ยช้อยที่มีก็มี2คนคือสุภชัยใจเด็ดกับสุภรัตน์เหมือนตาส่วนตัวผมอยากให้เลือกสุภรัตน์เหมือนตาจาก OH Luverne มากกว่านะครับที่เป็นช้อยที่ดีครับมีความคล่องโยกไปได้ริมเส้นได้ถ้าเกิดเขาได้ลงเนี่ยน่าจะประสานงานกับพวกสุภโชคเอกนิษฐ์และก็ชนาธิปได้อย่างไหลลื่นนะครับนี่คือ11ตัวจริงที่ผมคาดกับว่ามาโน่โพกกิ้งจะส่งลงในเกมเจอกับจีนวันพฤหัสบดีนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่ามาโน่เนี่ยเป็นคนที่เดาใจยากนะครับกะเก่งทีไรเนี่ยยากที่จะถูกเป๊ะแบบ 100% ครับสำหรับเกมบอลโลกไทยเจอจีนนะครับจะเตะเวลา 20:30 นะครับซึ่งกว่าไลน์อัพจะออกเนี่ยก็ประมาณ 18:00 นของวันพฤหัสนะครับคือก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามาโน่เนี่ยสุดท้ายจะจัดทัพยังไงนะครับไลน์อัพทีมชาติไทยโดยรวมแล้วชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากที่สุดในรอบ10ปีครับมีตัวเลือกเยอะมากจริงๆซึ่งถ้าเกิดมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้แล้วไทยเนี่ยยังชนะจีนไม่ได้เนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือมาโน่โพกกิ้งคนเดียวนะครับ